ัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนมาเปิดร้านใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือร้านตู้คีบจิ๋วค่ะร้านพี่เดือนตู้คีบจิ๋วนี่ค่ะเคยคีบแต่ตัวใหญ่ใช่ไหมคะนี่วันนี้คีบแบบจิ๋วๆเลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคีบยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวพี่เดือนสาธิตให้ดูก่อนค่ะนี่นะคะอันนี้ซ้ายขวานะคะนี่หมุนตรงนี้นะคะซ้ายขวาลงคีบค่ะอ้าวได้แล้วค่ะเราก็ค่อยๆหมุน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 นี่ค่ะได้แล้วค่ะ1ตัวคีบแค่นี้ค่ะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวมาดูค่าบริการของพี่เดือนนะคะว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูค่าบริการร้านพี่เดือนนะคะค่าบริการเล่นตู้คีบจิ๋วเล่น1นาที5บาทเท่านั้นเองค่ะกติกานะคะห้ามโกงถ้าจับได้ยกเลิกรางวัลเลยค่ะของรางวัลนะคะคีบได้2ตัวรับลูกอม1เม็ดคีบได้3ตัวรับขนม1ห่อคีบได้4ตัวรับขนม2ห่อคีบได้5ตัวรับเยลลี่ลูกตาและขนมอีก1ห่อค่ะคีบได้6ตัวรับตุ๊กตาตัวเล็กและก็ขนมอีก1ห่อค่ะคีบได้7ตัวรับตุ๊กตาตัวใหญ่บวกขนมค่ะคีบได้8ตัวรับตุ๊กตาตัวใหญ่2ตัวบวกขนม1ห่อค่ะนี่ค่ะร้านตุ๊กคีบจิ๋วนะคะของพี่เดือนมี4อันค่ะเห็นไหมคะส่วนของรางวัลนะคะขนมของร้านพี่เดือนของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดูนี่แพงๆทั้งนั้นเลยนะโอ้ใหญ่ด้วยส่วนตุ๊กตาก็ของแท้ด้วยนะจ๊ะแท้แบร์ตัวใหญ่นี่ค่ะร้านพี่เดือนนะคะค่าบริการ1นาที5บาทเท่านั้นค่ะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะร้านพี่เดือนตู้คีบจิ๋วค่ะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะพวกเราวันหยุดน่าเบื่อมากเลยอยู่แต่บ้านไม่มีอะไรทำเลยอ่ะจริงพี่เบื่อมากเลยอ่ะเล่นแต่เกมเกมนี่ผมดูเฉาอยู่แล้วเนี่ยจริงเราจะทำอะไรกันดีอ่ะอะไรอ่ะคิดออกแล้วไปร้านพี่เดือนกันไหมไปสิพี่ไม่เคยไปเลยร้านพี่เดือนเขามีอะไรอ่ะก็รอบก่อนที่หนูไปมานะเขาเปิดเป็นร้านซักผ้าแต่ว่าร้านพี่เดือนเขาเปลี่ยนทุกวันเลยนะใช่รอบนี้อาจจะเป็นร้านของเล่นอะไรประมาณนี้อ่ะน่าสนใจมากเลยได้ได้ไปบ้างไปบ้างงั้นไปกันมันนี่มีอะไรทำอยู่แล้วไปกันไปกันนี่ไงพวกเราร้านนี้เลยร้านพี่เดือนนี่เหรอใช่วันนี้เขาเปิดด้วยนะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟิวสองคนนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้พี่แชมป์กับพี่หมิวค่ะหมิวกับแชมป์ครับผมเพิ่งมาเคยมาเล่นใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอุ้ยวันนี้พี่เดือนเปิดร้านอะไรอ่ะตู้คีบจิ๋วจ้าตู้คีบจิ๋วใช่ค่าบริการเล่นตู้คีบจิ๋วเล่น1นาที5บาทห้ามโกงนะจ๊ะถ้าจับได้ยกเลิกรางวัลเลยนะโอ้โหนี่คือเขย่าลงหลุมใช่ไหมใช่จ้าโอเคถ้าแค่นั้นก็ไม่มีอะไรนี่นี่นี่ของรางวัลตามนี้เลยโอ้เยอะมาก2ตัวลูกอม1เม็ด3ตัวแล้วขนม1ห่อคีบได้4ตัวแล้วขนม2ห่อใช่จ้ะโอ้5ตัวเยลลี่ลูกตานี่เลยโอ้นี่ของแพงแล้วได้ขนม1ห่อด้วยใช่แล้วตัวแล้วตุ๊กตาตัวเล็ก1ตัวแล้วก็ขนม1ห่อตัวนี้เหรอใช่จ้ะคีบได้7ตัวตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วก็ขนม1ห่อใช่เลยรางวัลใหญ่8ตัวรับตุ๊กตาใหญ่2ตัวแล้วก็ขนม1ห่อตัวใหญ่เลยนะนี่เหรอโอ้โหไข่2ตัวไข่จ้าอุ๊ยเกินปุยมุยพี่เดือนมาใครจะเล่นกันก่อนหนูขอดูตังค์แป๊บนึงพี่เดือนมีเงินเท่าไหร่โอ้โหนี่จะเอามาไหมอ่ะคนละเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เอามาไหมโอ้มีอยู่20เอามาเอามานี่ๆๆ15อ่ะใครจะเล่นก่อนหรือจะเล่นพร้อมกันก็ได้นะอุ๊ยเล่นทีละคนดีกว่าพี่เดือนเดี๋ยวพี่เดือนตามทายแล้วหาว่าพวกเราโกงได้ใครจะเล่นก่อนนะหนูๆๆๆตีหัวเลยมาตัดนะได้จ้ะเดี๋ยวพี่เดือนจับเวลานะเดี๋ยวตูได้เลยนะจ้ะจำจีมะเขือเปาะปูแปะอันนี้ละกันมาเปลี่ยนดีกว่าเอาสีแดงดีกว่าพี่เดือนได้เลยจ้ะพร้อมหรือยังแป๊บนึงพี่เดือนขอตั้งทำเลก่อนโอเคพร้อมแล้วเริ่มอ้าวเริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะฮึบฮึบเฮ้ย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 ไม่ฟิลเก่งจังอ่ะอันนี้เพิ่งเคยคีบไปเนี่ยไม่เคยพี่เดือนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮึบฮึบเอ้ยฮึบ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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไหนไหนไหนไปนิดนึง
ทำอะไรได้ตัวหน้าตัวนั้นอ่ะเหลือกี่นาทีเวลายังเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ่ะเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยกิวเกือบได้แล้วเฮ้ยได้แล้วนี่ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละเฮ้ยเก่งจังอ่ะฟิวคือไปป่ะไปเจ็ดเร็วลูกไปแล้วจะเหลือแล้วพี่พาพี่นั่นแหละไหมคลิปของมันสามสองพี่เดือนขอดูหน่อยได้ค่ะพี่เดือนนี่4ตัวโห4ตัวฟิวทำไมเก่งจังอ่ะครั้งแรกของหนูเลยนะโหอย่างเสียงเลยได้4ตัวรับขนม2ห่อได้2ห่อนี่ตัวไหนที่ได้2ห่ออ่ะนี่จ้ะข้าวนี้เหรอ2ห่อไหนเอาอันไหนดีเอาไหนเลือกเลยเลือกเลยจ้ะเอาอันนี้ดีกว่าโยเกิร์ตกรอบอีกห่อนึงเอาไหนจ้ะเอาเป็นเยลลี่ก็ได้ค่ะพี่เดือนได้เลยจ้าโอ้โห5บาทได้ขนมทั้ง2ห่ออย่างคุ้มอ่ะอย่างคุ้มอ่ะโอ้โหอันนี้ก็น่าจะประมาณ40 50อันนี้ก็น่าจะประมาณ20 30แหละโอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะใช่โอ้โหมาต่อไปใครจะเล่นต่อจ้ะมาเลยค่ะมีอะไรบ้างเลือกเลยค่ะเนี่ยตู้สีฟ้าเดี๋ยวพี่เดือนจับเวลานะมาเลยค่ะนี่นี่ตู้นี้นะเดี๋ยวรอบนี้เอาสัก6ตัวไปเลยโอ้โหเอาไปเลยพร้อมไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเริ่มมามามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้เดือนแล้วสวยยอดไงขยับเฮ้ยเฮ้ยตัวในคิงเนี่ยพอยังเฮ้ยได้ตัวที่สามจะมาไหมตัวที่สามจะมาไหมนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวที่สามอุ้ยขยับปีนเดียวเองได้ไหมนั่นแหละขยับตรงนู้นได้ไหมจะได้แล้วเขาล็อกเอ้ยเอ้ยโอ้ยหลุดก่อนนิดนึงได้แล้วหกห้าพี่มีอีกตัวนึงสี่ตัวนึงลูกสามสองไม่ได้ได้กี่ตัวเนี่ยโอ้โหไหนพี่เดินขอดูหน่อยนี่เลยค่ะได้ทั้งหมด3ตัวได้ขนม1ห่อได้ขนม1ห่อค่ะอย่างงั้นเอาอันนี้เลยดีกว่าได้เลยค่ะนี่ห่อนี้อะไรอ่ะมันคือลูกอะไรคิดหรอน่ากินเนาะคล้ายเยลลี่อู้เยลลี่คิดหรออันนี้อร่อยน่ากินมากคุ้มมากเลย5บาทได้เยลลี่ใช่ใช่ยังคุ้มอ่ะยังคุ้มสุดยอดเลยงั้นพี่เดินต่อผมต่อได้เลย5บาทใช่มั้ยแชมป์8ตัวไปเลยมาของไหนจะหมดแล้วได้รางวัลใหญ่นะจ๊ะต้องเลือกแป๊บนึงอันไหนที่มีโชคอันนี้ดูถูกชะตาสุดแล้วมาพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมเสมออ้าวเริ่มเอาตัวนี้ยังไงเฮ้ยจะได้นี่เอ้ยลองแล้วพอหนึ่งไข่ฮะต้องนี่ปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดนี่ดูกันเถอะสี่สามโอ้โหคิดไม่ขึ้นหนึ่งโอ้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวอย่างเซียนดูเป็นไงเจ็ดตัวได้อะไรอ่ะตุ๊กตาตัวใหญ่หนึ่งตัวกับขนมหนึ่งห่อโอ้โหนี่แกะไม่เก็บมันไม่ออกอ่ะนี่เก็บตัวขอน้ำหน่อยลองมันทับครับผมโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหยอดนี่เอาตัวนี้แล้วกันนี่ตัวใหญ่ตัวนึงใช่ไหมใช่โอ้โหร้านจริงไหมครับเนี่ยดูโอ้โหจะมาตัวนึงตัวเล่อเลยแล้วก็ขนมหนึ่งห่อใหญ่อะพี่เดือนใช่ใช่โอ้ใหญ่นี่ใช่ไหมมองห่อนี้เลยดูบาทเลยโอ้โหดูวันนี้พี่เดือนใจดีแปลกๆนั่นเนี่ยนั่นสิตุ๊กคลิปเกี่ยวยังคลิปมันได้เก่งจริงแน่นอนพี่เดือนพวกเราดูดิ5บาทเองมันไงมากเลยเนี่ยเล่นกันอีกไหมเนี่ยนี่ค่ะของหนูนี่ค่ะนี่ของแชมป์อะไรกันตู้ไหนกันแล้วก่อนเลยคิดตู้นี้ได้ตู้นี้เลยละกันตู้นี้ละกันพี่นี่ขยับหน่อยเดี๋ยวพี่เดือนจะขอดูหน่อยเผื่อได้เลยค่ะพวกเธอโกงได้มาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมเสมอเริ่มมาฮึบนี่เลยเสาเฮ้ยตัวแรกเอ้ยได้ตัวแรกแล้วก็คือได้แล้วเหมือนกันนี่อู้สุดยอดเลยอ่ะอีกตัวนึงเอ้ยเอ้ยอีกตัวนึงเฮ้ยหมดแล้ว3ได้ยินเย็นเฮ้ยตัวที่3เอ้ยตัวแล้วเหมือนกันได้4แล้วนะรอบนี้มันยังดู
เฮ้ยได้แล้วหมดตู้แปลงหมดตู้เฮ้ยดูสองเหลือสองตัวเหลือสามตัวเฮ้ยไม่เก่งยังอ่ะนี่โอ้ยเหลือสามตัวเหมือนกันเฮ้ยเดือนเอาแล้วพี่เดือนยังไงครับเนี่ยหรือผมเหลือตัวเดียวแล้วนะเฮ้ยเร็วเฮ้ยโอ้โหหมดตู้แล้วดูโอ้โหดูเป็นไงหมดแล้วนะเป็นไงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเฮ้ยขึ้นเลยหกห้าเดือนสามได้ไหมล่ะสองเดียวเลยหนึ่งโอ้ยโอ้โหนี่ของผมหมดตู้ดูโอ้โหได้เจ็ดตัวนี่ผมอย่างเซียนเลยเป็นไงพี่ได้ห้าตัวนี่ครับดูครับดูแชมป์นี่สุดยอดได้หมดตู้เลยโอ้โหดูสองสามสี่โอ้แปดตู้แปดตู้เป็นไงนี่หนูได้เจ็ดตัวนี่ค่ะหนูได้ห้าตัวเลือกของน้องใหม่เฮ้ยแต่ของผมตัวใหญ่สองตัวนะพี่ได้ยินเรื่องตาสองตัวก็ได้ครับได้โอเคได้จ้าคุ้มแล้วคุ้มมากตุ๊กตาใหญ่แล้วก็ขนมหนึ่งห่อก็เอาตัวเล็กไปสองตัวจบตัวใหญ่ไม่ได้หรอก็แชมป์เอาไปแล้วไงเอานี่แล้วกันพี่ได้ลิลลี่ลูกตากับขนมหนึ่งห่อเอาเลยจ้ะขนมห่อหนึ่งใช่ไหมเป็นห่อใหญ่เอาอันนี้ละกันโอ้โหแชมป์ขนมหนึ่งห่อเอาไหนต้องห่อใหญ่สิครับมาโอ้แชมป์นี่เก่งจริงๆมาครั้งแรกดูดิเอาของรางวัลร้านพี่เดินไปหมดเลยเนี่ยเสียแค่สิบบาทได้หมดเนี่ยสิบบาทเลยนะคนละสิบบาทโอ้โหวันนี้หนูว่าพี่เดินจะดีแปลกนั้นเนี่ยใช่ปกติเขาไม่ใจดีอย่างนี้หรอหรือว่าเขาทำธุรกิจอื่นแล้วได้กำไรก็เลยจะมาแจกขนมนั่นสิเป็นไปได้นะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ดีกว่าดูนี่สิมันเลยพี่เดือนขอบคุณสำหรับของรางวัลนะคะจ้าวันหลังมาเล่นอีกนะได้ค่ะพี่เดือนไปชวนเพื่อนไปเยอะเลยหน้าต้องพกตังค์มาเยอะๆนะได้สวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะพี่เดือนเต็มเลยอีกอย่างนะหาเพื่อนๆมาเพิ่มได้นะได้ค่ะระวังร้านจริงครับเนี่ยได้รีบมาเลยนะนี่เจ้าของเครื่องบอกว่าคีบยังไงก็คีบไม่ได้แต่ทำไมเด็กพวกนี้คีบเก่งกันจังดูสิคีบทีหมดตู้เลยมีปัญหาอะไรแน่ๆเลยดูสิได้มา30บาทเสียของหมดไปเป็นหมื่นโอ้ยครั้งหน้าพี่เดือนไม่เปิดร้านตู้คีบจิ๋วเนี่ยเจ๊งตลอดแล้วน้องๆนะคะอยากพี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปเลยค่ะแต่พี่เดือนไม่เปิดร้านตู้คีบจิ๋วแน่นอนค่ะดูสิของหมดร้านเลยวันนี้พี่เดือนเปิดร้านถูกใจพวกเรามากเลยอ่ะใช่สงสัยเขาไม่รู้ว่าพวกเราอ่ะเป็นนักแข่งคีบตู้คีบจิ๋วระดับประเทศใช่แล้วนี่ผมนี่อันดับหนึ่งเลยใช่หนูอันดับสองพี่อันดับสามเลยทำไมเปิดเนี่ยไม่รู้สินะเนี่ยโอ้โหถ้ารอบหน้าเขาเปิดอีกอย่าเรามาถล่มร้านเขาอีกแน่บอกเลยจริงของได้เยอะมากเลยอ่ะตาตัวเบลเลอร์เลยเป็นไง